กาแฟมื้อเช้าวันนี้พามาชมสวนของน้าเล็กอีกแล้วนะดูไม้แต่ละต้นนะมันสวยงามมากๆเลยทั้งที่ตอนนี้เป็นหน้าแล้งนะทั้งที่น้าเล็กก็ไม่ได้รดน้ำอะไรแบบจริงจังนะ 2-3 วันรดทีนะแต่ว่างามมากๆนะเดี๋ยววันนี้มาบอกเคล็ดลับว่าทำอย่างไรถึงให้งามแบบนี้ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆมาจิบกาแฟกับนาเล็กมาชมสวนนะมาสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กเนี่ยเนี่ยมาดูไม้ที่นาเล็กปลูกไว้เนี่ยโซนนี้สวยงามทุกต้นเลยนะมันมีเคล็ดลับเหมือนกันนะปลูกไม้ยังไงถึงจะให้งามแบบนี้ให้สวยแบบนี้นะทั้งที่ตอนนี้เป็นหน้าแล้งนะต้นไม้หลายๆที่ที่นาเล็กปลูกมันก็จะมีตายบ้างนะมีทิ้งใบบ้างเป็นเรื่องปกติแต่โซนนี้เป็นโซนที่นาเล็กดูแลโดยเฉพาะนะก็เลยสวยงามนะเดี๋ยวมาบอกเคล็ดลับกันหน่อยว่าในแต่ละต้นทำไมถึงสวยเอาต้นแรกเลยครับตอนนี้บันไดเศรษฐีเนี่ยเห็นไหมแต่ก่อนก็โทรมเหมือนกันแต่ตอนนี้เขียวงามมากๆเลยอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยรับรองว่าเด็ดจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็คือได้รับแสงยามเช้ากระถางของเขาที่เคยแห้งเพราะรดน้ำเนี่ยทะลุหมดเราเอามีกระถางรองและมีดินรองอีกชั้นหนึ่งเนี่ยนี่ตัวนี้แหละพอรากเขาหลุดออกจากก้นกระถางก็ไปเจอดินอีกแล้วดินก็ช่วยเก็บความชื้นไว้นะทำให้ต้นของเขาเนี่ยไม่เหี่ยวไม่เฉานะแล้วก็สวยงามเดี๋ยวอีกสักพักนะเล็กก็คงจะตัดแต่งนะตัดยอดบางส่วนแล้วก็ให้มันแตกหน่อใหม่ตอนนี้กำลังแตกหน่อใหม่ขึ้นเทียบเลยนี่แหละเข้าใจแบบนี้ก็จะสวยงามส่วนเจ้านี้เศรษฐีเรือนกลางตระกูลเศรษฐีเรือนนอกเรือนในนะตระกูลเศรษฐีก็มาปลูกกับโถส้วมเนี่ยเขาชอบความชื้นข้างล่างโถส้วมมันก็จะมีน้ำขังอยู่หน่อยนะส่วนข้างบนนั่นก็ยัดดินเข้าไปนะดินมันก็จะชื้นถ้ารากของต้นเศรษฐีเรือนกลางเนี่ยมันทะลุลงไปมันก็จะไปดูดน้ำที่เป็นน้ำขังอยู่ในโถส้วมอยู่ข้างล่างนี่แหละส่วนพวกนี้อัญมณีพวกตระกูลอโกนิมาก็เริ่มสวยแล้วนะเผลอไปหน่อยก็โดนเจ้านอนเล่นงานแต่ว่าเนี่ยใบใหม่ก็เริ่มขึ้นเริ่มสวยงามเนี่ยเด็ดๆคือเจ้านี้เลยผีเสื้อราตรีนี่ผีเสื้อราตรีนี่ดูใบงามมากนะดอกก็ออกแล้วดอกจะบานในตอนที่กลางวันนะมันช่วงใกล้เที่ยงนั่นแหละสีชมพูอ่อนๆอมม่วงอะไรประมาณนั้นสวยงามนะเนี่ยนายเล็กก็ปลูกใส่หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกก็จะมีน้ำขังอยู่ด้านล่างนิดนึงนะตรงยอดของหัวนะพอนายเล็กใส่แบบหงายเวลารดน้ำก็จะมีน้ำขังก็ดินก็ชื้นนะ
ก็ทำให้เจ้าผีเสื้อราตรีหรือปีกผีเสื้อเนี่ยสวยงามนี่อากาเวก็สวยนะส่วนเจ้าตระกูลบอลเนี่ยบอลไหนที่เลี้ยงในน้ำเนี่ยถ้าเราเลี้ยงใส่กระถางปกติเนี่ยมันต้องการน้ำเยอะมันใช้น้ำเยอะถ้าเราไม่ลดทุกวันน้ำไม่ปริ่มทุกวันพอวันไหนแห้งต้นก็จะเหี่ยวลงเลยน่าเสียดายนะนาเล็กก็เลยจัดการซะเอามาใส่กล่องลังโฟมแบบนี้เห็นไหมพร้อมกับเจ้าแบ็กเมจิกเนี่ยทีนี้สบายเลยคอยดูน้ำลดอย่างเดียวถ้าน้ำลดเริ่มลดแห้งก็เติมน้ำไปสีเขียวๆที่เห็นเนี่ยเป็นแหน่แดงนะนี่แหละปลูกแหน่แดงไว้คลุมน้ำนะลดการระเหยได้ด้วยนะน้ำก็ระเหยช้านี่แหละมันองค์ประกอบมันเข้ากันแล้วมันก็จะสวยงามนะส่วนเจ้าอันนี้คือค้างคาวดำนะอันนี้ต้นแม่อันนี้ต้นลูกนะค้างคาวดำต้นแม่นี่ก็เนี่ยต้นใหญ่ออกดอกตลอดเลยทั้งปีนะออกดอกแล้วมีผลด้วยผลของเขานั่นเล็กก็เอามาเพาะแล้วก็เนี่ยแหละได้ต้นลูกแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นไปด้วยนะให้เฮียป๋องไปปลูกด้วยนะนี่แหละก็ปลูกใส่กระถางแล้วก็ใส่กล่องนะเป็นกล่องของตู้ปลาเก่านะใส่ดินลงไปด้วยนะพอรากของเขาทะลุลงออกจากกระถางเก่านะกระถางที่มีอยู่ก็จะไปใช้อยู่ในกล่องหรือว่าตู้ปลานะที่มีดินอยู่ด้วยชุ่มชื้นเขาก็จะสดชื่นตลอดเนี่ยกระนั้นแล้วก็เพิ่งค้นพบวิธีการดูแลพวกนี้ก็เลยแบ่งปันกันเนี่ยเนี่ยโถส้วมเก่าอะไรก็มาใช้ประโยชน์ได้มาดูพวกตระกูลฟิโลเดนดอนสายพันธุ์ต่างๆนะทั้งไอตัวนี้ไอหยกมรกตนะหยกมรกตที่เป็นใบด่างนะมาเลี้ยงกับเราใบไม่ด่างแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะใบจะเปลี่ยนเป็นใบเขียวหมดแล้วเจ้ามังกรเขียวเห็นไหมโอ้โหกำลังงามเลยกามกุ้งขนเนี่ยก็งามนะนั่นเล็กปลูกใส่ตะกร้าเก่าใส่กระถางแล้วล่ะก็ใส่ไปในตะกร้าเก่าขยายพันธุ์ได้ง่ายๆไม้มีราคาทั้งนั้นนะฮะเนี่ยสวยงามกามกุ้งกามกุ้งเขียวกามกุ้งขนเนี่ยอันนี้ก็พร้อมที่จะตัดแล้วตัดช้ำใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังดีกว่านะยังไม่เพราะว่ามันเป็นหน้าแล้งดูแลยากนี่แหละสำคัญที่เราจะเลี้ยงต้นไม้ให้งามก็คือต้องเข้าใจนะบริบทของไม้แต่ละชนิดว่าเขาชอบแบบไหนชอบน้ำชอบแดดชอบร่มรำไรชอบบินแบบไหนเนี่ยก็ต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วไม้ชนิดไหนเราก็จะปลูกได้งามหมดนู่นฮะกวักมรกตก็กอใหญ่เขียวงามเลยไม้แย่ๆเห็นไหมสวยงามพอเราสำคัญคือความชื้นต
ลูกใส่กระถางแล้วก็ใส่กะละมังแตกกะละมังเก่าก็ได้นะแล้วก็ใส่ดินไปด้วยรองเป็นฐานมันก็จะทำให้ความชุ่มชื้นมันไม่แห้งไม่หายไปนะไม้ของเราก็จะงามวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะใครที่ฟังจนจบก็อาจจะได้เคล็ดลับดีๆนะใครที่ฟังนิดๆหน่อยๆก็ถือว่ามาทักทายกันไม่ว่ากันนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ